นายกอยู่ฮ่องกงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางการไทยก็มีการตั้งศูนย์ประสานงานฉุกเฉินเมื่อช่วง13นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ประชุมศูนย์ประสานงานฉุกเฉินนะคะมีการจัดตั้งศูนย์นี้ที่กระทรวงการต่างประเทศกรมการกงสุลค่ะก็มีนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีคุณณัฐพลขันธหิรันรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็คุณพันธภาจันทรารมเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกองทัพอากาศกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานเพื่อจะหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือคนไทยสำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะก็ประชุมกันประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะทางคุณภูมิธรรมแถลงว่าที่ประชุมพยายามหาแนวทางที่จะอพยพแรงงานไทยกลับมาให้เร็วที่สุดค่ะตอนนี้เนี่ยมีการเจรจากับประเทศรอบๆอิสราเอลด้วยในช่วงที่ทางอิสราเอลยังไม่เปิดน่านฟ้าให้ทำการบินได้นะคะส่วนตัวเลขแรงงานไทยที่เสียชีวิตจนถึงขณะนี้คุณภูมิธรรมระบุว่าจากข้อมูลเบื้องต้นที่มีการรายงานจากนายจ้างอาจจะมีมากถึง10หรือ12คนค่ะแล้วขณะนี้เราได้พยายามประสานงานกับประเทศข้างเคียงอิสราเอลทั้งหมดเพื่อจะใช้เป็นที่รองรับเพราะว่าบางส่วนเราอาจจะต้องอพยพคนออกไปก่อนนะครับทั้งทางบกและก็ทางอากาศนะครับแล้วก็ได้ประสานงานกับทางปาเลสไตน์กับทั้งสองฝ่ายว่าเราสนับสนุนให้เกิดการเจรจาโดยสันตินะครับแล้วก็พยายามจะให้ดูแลชีวิตของคนไทยด้วยขณะนี้เราทราบว่ามีผู้เสียชีวิตตอนนี้ที่เป็นทางการที่ยืนยันได้2ท่านนะครับแต่ว่าก็มีกระแสข่าวที่มาทราบว่าอาจจะมีมากถึง10หรือ12ท่านซึ่งอันนี้เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนต้องรอการยืนยันจากทางการของอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ก็กำลังตรวจสอบถึงสถานการณ์กันอยู่นะคะขณะที่คุณปราณปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็บอกว่ารายงานล่าสุดเนี่ยมีผู้บาดเจ็บ8คนที่รอการช่วยเหลือจากกองทัพ3คนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโซโรกา5คนถูกจับเป็นตัวประกัน11คนแล้วก็เสียชีวิต1คนนะคะแต่ว่าถ้าอัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิตที่นายกยืนยันล่าสุดก็คือตอนนี้เป็นทางการที่2คนค่ะส่วนเรื่องการอพยพแรงงานไทยกลับคุณปราณปรีบอกว่านายกสั่งการให้กองทัพอากาศเตรียมพร้อมอพยพเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยโดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งตอนนี้อากาศยานที่อิสราเอลยังปิดประเทศอื่นก็ยังไม่ได้อพยพอิสราเอลประกาศว่าตอนนี้เขาอยู่ในภาวะสงครามดังนั้นห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานแล้วก็ต้องอยู่ที่หลุมหลบภัยเป็นระยะด้วยนอกจากนี้ก็ระบุว่ารัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยและขอประณามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติความรุนแรงและปล่อยตัวพลเมืองผู้บริสุทธิ์ทันทีพอถามว่าการประณามเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อแรงงานที่ถูกจับตัวไปหรือเปล่าคุณปราณปรีระบุว่าไม่ได้ประณามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าประณามการใช้ความรุนแรงค่ะทางรัฐบาลไทยเนี่ยสิ่งที่เป็นห่วงและเป็นกังวลสูงสุดเนี่ยคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วเราจะต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับในเรื่องการเยียวยาแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บนะครับและผู้ที่ถูกจับตัวไปนะครับตรงนี้เราต้องหาช่องทางเต็มที่นะครับในการที่จะให้เขาปล่อยตัวพี่น้องชาวไทยออกมาให้ได้นะครับในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ย ก็ค่อนข้างจะมีความพร้อมนะครับแล้วก็ทางกองทัพอากาศเองเนี่ยก็ได้ประสานกันตั้งแต่เริ่มต้นเหตุการณ์ตอนนี้ก็คงเรารอสัญญาณเท่านั้นครับรอคำสั่งว่ามีความพร้อมเมื่อไหร่ที่จะต้องบินออกไปรับคนไทยกลับมานะครับคือต้องให้มีความชัดเจนนะครับว่าเราเวลานี้เรายังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ประนามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราที่เราประนามเนี่ยเราประนามเรื่องการใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวไทยที่เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยในตอนนี้เราไม่สามารถที่จะรับได้ค่ะทางคุณปราณปรีก็มีการต่อสายไปถึงคุณพันธภาจันทรารมเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟอิสราเอลด้วยนะคะท่านทูตบอกว่าตอนนี้สถานการณ์อิสราเอลยังมีการสู้รบอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณริมฉนวนกาซาซึ่งทางฝั่งอิสราเอลพยายามยึดคืนพื้นที่เพิ่งยึดคืนมาได้2ส่วนแต่ว่ายังไม่ใช่ในส่วนที่ได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ค่ะ
ซึ่งคนที่ถูกจับตัวไปไม่ได้มีเฉพาะแค่แรงงานไทยนะคะแต่ว่ามีแรงงานชาติอื่นด้วยและยืนยันว่าแรงงานไทยนั้นไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ฝ่ายฮามาสจะทำร้ายตอนนี้เนี่ยทางฝ่ายอิสราเอลกำลังพยายามยึดคืนพื้นที่นะคะก็เพิ่งยึดคืนได้มาแค่2ส่วนแต่ยังไม่ใช่ในส่วนที่เราได้รับรายงานว่าแรงงานไทยถูกจับตัวประกันอยู่นะคะขอเรียนให้ทราบว่าคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะแรงงานไทยนะคะมีแม้กระทั่งคนอิสราเอลเองแล้วก็รวมถึงแรงงานในชาติอื่นๆด้วยค่ะทางสถานทูตไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็จะติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดในโอกาสแรกค่ะขอเรียนค่ะว่าแรงงานไทยไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ทางฝ่ายฮามาสเนี่ยจะทำร้ายนะคะเพียงแต่ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็เลยถูกจับเป็นตัวประกันค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะเพียงแต่ว่าข้อมูลที่ยังไม่มีใครสามารถยืนยันข้อมูลที่แน่ชัดได้ค่ะว่าสถานการณ์จริงๆเป็นอย่างไรค่ะ